แรลลี่ไม่ใช่มอเตอร์สปอร์ตเฉพาะกลุ่มมันเป็นกีฬาที่สูบฉีดอะดรีนาลีนตื่นเต้นอย่างน่าอัศจรรย์วิธีที่ควบคุมรถเกือบ400แรงม้าพวกนี้บนถนนที่ยากลำบากที่สุดและตามถนนลูกรังที่แคบที่สุดนั้นไม่ได้ใช้เวทมนต์คาถาอะไรเลยหลังจากปีที่แล้วกับภาค8มาภาคนี้ WRC 9ที่การบังคับรถเป็นไปได้ดีไม่ไวหรือช้าเกินไปแต่เมื่อเราหาจังหวะได้เกมจะทำหน้าที่ได้อย่างน่าประทับใจในการจำลองการขับรถแรลลี่ความตื่นเต้นของการขับเครื่องด้วยความเร็วไม่ว่าจะเป็นหิมะหรือน้ำแข็งของประเทศสวีเดนถนนยางมะตอยที่คับแคบของประเทศญี่ปุ่นหรือกรวดและโคลนที่เปียกชุ่มด้วยฝนของประเทศเวลส์การขับรถจะต้องใช้สมาธิอย่างสูงความรู้สึกของความเร็วจะทำให้เลือดในกายฉีดพล่านและเมื่อฝนตกกระทบกระจกบังลมและที่ปัดน้ำฝนเราต้องดิ้นรนเพื่อไม่ให้น้ำเข้าที่มันเกือบจะน่ากลัวพอๆกับเกมสยองขวัญเลยภาคนี้เก็บรายละเอียดได้ดีเอฟเฟกต์ฝนเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของคุณภาพของภาพของWRC 9ไม่ว่าจะเล่นที่ 1080p หรือ 4K บน PlayStation 4 Pro ก็สามารถสร้างภาพที่สวยงามได้แสงของดวงอาทิตย์ที่ทอดต่ำทะลุขอบป่าที่มืดมิดพื้นที่ชนบทที่มองเห็นด้านล่างขณะที่ถลายรถไปรอบๆถนนบนภูเขาสูงแม้ระดับรายละเอียดที่ชัดเจนในรถแต่ละคันทุกคันก็รวมกันเป็นมุมมองที่ค่อนข้างเหมือนจริงความใส่ใจในรายละเอียดก็ด้วยเช่นกันเมื่อเราสังเกตเห็นโดรนของกล้องบินผ่านหรือเมื่อเราต้องเปิดที่ปัดน้ำฝนเพื่อล้างฝุ่นและกรวดออกจากกระจกกระบังลมแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องน่าเสียดายที่ไม่สามารถทำเช่นนี้ได้และทำความเร็ว60เฟรมต่อวินาทีได้อย่างราบรื่นแต่มันจะทำงานด้วยเฟรมเรทที่มั่นคงเสมอไม่ว่าเราจะเล่นเกมอะไรก็ตามไม่ใช่แค่ภาพและเสียงที่ไพเราะเสียงคำรามของเครื่องยนต์เป็นสิ่งที่คู่ควรกับระบบเสียงที่ดีหรือถ้าเราใส่ชุดหูฟังแบบเบสที่จะทำให้กระดูกสั่นเมื่อกดแป้นเหยียบดังๆเมื่อดูรีเพย์วิธีที่เครื่องยนต์ส่งเสียงดังก้องในระยะไกลในภาพมุมกว้างเป็นสิ่งที่แฟนๆที่ยืนอยู่บนเนินเขาที่หนาวเย็นเพื่อรอดูดาราแรลลี่ที่พวกเขาชื่นชอบหลายคนอยู่ที่นี่แน่นอนเป็นโหมดอาชีพแคเรียร์โหมดเราสามารถเริ่มต้นจากคลาสจูเนียร์ WRC หรือเริ่มสูงขึ้นเล็กน้อยใน WRC 2ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามเราจะตั้งเป้าที่จะก้าวเข้าสู่การแข่งขัน World Rally Championship เพื่อคว้ารางวัลเกียรติยศสูงสุดในกีฬานี้ให้ได้เราจะเริ่มต้นด้วยวิธีเดียวกับใน WRC 8เพื่อทำความคุ้นเคยกับการจัดการลูกทีมและการเงินเราจะต้องสร้างความสมดุลระหว่างการจัดกำหนดการเหตุการณ์เพื่อให้แน่ใจว่าเรามีเวลาอยู่หลังพวงมาลัยสร้างรายได้รวมทั้งดูแลให้ทีมของเราได้รับส่วนที่เหลือที่จำเป็นเพื่อให้รถของเราอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนอกเหนือจากโหมดแคเรียร์แล้วเราสามารถมีส่วนร่วมในฤดูกาลที่อนุญาตให้เข้าร่วมในปฏิทินการชุมนุมได้โดยไม่ต้องมีการจัดการทีมใดๆสำหรับผู้ที่ต้องการประสบการณ์การขับขี่ที่บริสุทธิ์เหมือนเกมโคลินแมคเกรเรนรี่แบบเก่าๆพื้นที่ทดสอบจะกลับมาให้เราขับไปรอบๆสนามทดสอบแบบเปิดในรถที่เราเลือกเพื่อรับความรู้สึกในการบังคับควบคุมและทดสอบการตั้งค่าความท้าทายมีข้อเสนอพิเศษเพิ่มเติมเล็กน้อยโดยนำกิจกรรมเสริมบางอย่างจากหมวดอาชีพและให้เราจัดการแยกกันแข่งกับเวลานั่นเองทั้งหมดนี้อยู่เหนือตัวเลือกผู้เล่นหลายคนแบบออนไลน์และอีเวนต์แบบจำกัดเวลารวมถึงคลับซึ่งเป็นโหมดใหม่ที่ให้เราตั้งค่าความท้าทายเองสำหรับผู้เล่นทั่วโลกเรา
จะเลือกจุดหมายปลายทางขั้นตอนสภาพอากาศและช่วงเวลาของวันตลอดจนเลือกว่าจะจำกัดตัวเลือกรถหรือไม่จากนั้นขึ้นอยู่กับคนอื่นๆในคลับของเราที่จะเข้าร่วมการท้าทายหรือเราสามารถเข้าร่วมชมรมรับความท้าทายด้วยตัวเองก็ได้มีโหมดเกมมากมายให้ใช้งานในเกมของภาคนี้หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรดีนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ